สวัสดีครับคุณผู้ชม Things Update วันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ย่านสะพานควายครับและโครงการที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเป็นโครงการของลุมพินีครับผมชื่อโครงการว่าลุมพินี Selected สุทธิสารสะพานควายครับผมโดยโครงการนี้นะครับเขาตั้งอยู่บนถนนอินทามระนะครับตรงข้ามกับอินทามระซอย7นะครับผมแล้วก็อยู่ห่างจาก BTS สะพานควายเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรครับคุณผู้ชมนะโดยที่ถนนอินทามระเนี่ยนะครับเขาจะเชื่อมกับถนนหลักๆ2เส้นครับก็คือถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็ถนนพหลโยธินนะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยขับออกไปตรงแยกสะพานควายนะครับตรงไปทางถนนปฏิพัทธ์นะจะไปออกที่เส้นพระราม6ด้วยนะครับผมซึ่งบนเส้นพระราม6นี่นะครับกับเส้นวิภาวดีเนี่ยทั้ง2เส้นนี้จะมีจุดให้ขึ้นทางด่วนด้วยครับคุณผู้ชมและนอกจากการเชื่อมโยงกับถนนหลักเส้นต่างๆแล้วนะครับคุณผู้ชมการเข้ามาถึงโครงการนี้นะครับยังสามารถที่จะลัดเลาะมาตามซอยเล็กๆได้อีกด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอยวิภาวดีรังสิต3นะครับหรือว่าซอยพหลโยธิน18หรือเรียกกันง่ายๆว่าซอยหลังขนส่งนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงมาโผล่ตรงที่ซอยอินทามาระ15นะครับก็จะออกมาที่ถนนอินทามาระตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเข้าสู่โครงการแล้วเราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงรถติดหรือว่าการขับรถไกลๆในช่วงของถนนเส้นหลักๆได้ครับแล้วถ้าพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ในย่านนี้นะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเรื่องอาหารการกินนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ผมเข้ามาในถนนเส้นนี้นะครับก็จะมีพวกร้านอาหารตามตึกแถวต่างๆนะครับผมอยู่เต็มเลยนะครับผมรวมถึงแผงลอยตามฟุตบาทต่างๆด้วยนะแต่ว่าจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าถ้าขับรถมาเนี่ยอาจจะจอดรถบนถนนเส้นนี้ไม่ได้นะครับผมเราจะต้องเข้าไปจอดตามซอยย่อยๆต่างๆแทนนะแต่ว่าถ้าเราพักอาศัยอยู่แถวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเรื่องอาหารการกินนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องของห้างสรรพสินค้านะที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมเดินออกไปตรงถนนพหลโยธินด้านหน้าเนี่ยประมาณ800เมตรก็จะเป็นห้างบิ๊กซีนะครับผมซึ่งอยู่ใกล้ๆกับ BTS สะพานควายแต่ถ้าเราเดินย้อนกลับมาตรง BTS อารีนะครับก็จะมีลาวิล่าอารีนะซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดย่อมแห่งหนึ่งเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยก็อาจจะเดินข้ามไปถนนปฏิพัทธ์ตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโซนนะที่มีแบบร้านอาหารมากมายนะครับผมแล้วก็ถัดออกไปนิดนึงครับตรงสวนจตุจักรนะตรงนั้นก็จะมีตลาดอตก.อยู่นะครับก็เรียกว่ามีของกินทั้งขนมผลไม้อาหารเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วเลยออกไปอีกหน่อยนึง5แยกลาดพร้าวตรงนั้นก็จะมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับอย่างเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ยูเนี่ยนมอลล์ด้วยครับและนอกจากความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินนะครับผมแล้วก็ห้างสรรพสินค้าแล้วนะครับคุณผู้ชมในย่านของสะพานควายหรืออารีเนี่ยนะครับผมจะเป็นอีกหนึ่งย่านที่แบบว่าเต็มไปด้วยตึกออฟฟิศบิลดิ้งครับไม่ว่าจะเป็นตึกกสิกรนะครับผมตึก IBM นะตึก AS 12นะครับผมแล้วก็รวมถึงตึกออฟฟิศใหม่ๆอย่าง Pearl Bangkok ด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโรงพยาบาลที่อยู่ไกลๆด้วยก็คือโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันด้านในของเซลส์ออฟฟิศแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังจะทำแบบห้องตัวอย่างนะอาจจะมีเสียงก่อสร้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโมเดลเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูโมเดลซะหน่อยนะคือตัวโครงการเนี่ยนะครับผมจะตั้งอยู่ติดกับถนนอินทามาระเลยนะครับผมอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ1ไร่3งานนะแล้วก็เป็นอาคารไฮไรส์นะครับผมสูง28ชั้นมีจำนวนยูนิตเนี่ยทั้งหมด389ยูนิตนะครับผมแล้วก็เรื่องของ facility นะก็จะมีตั้งแต่ชั้นล็อบบี้เลยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็น co-working space นะครับผมก็ขึ้นมาที่ชั้น7แล้วก็ชั้น18เนี่ยจะเป็นชั้นที่มีสวนนะแล้วก็ที่ชั้น22เนี่ยจะเป็น facility หลักนะครับผมก็จะมีสระว่ายน้ำนะมีห้องโยคะมีห้องฟิตเนสให้แล้วก็ชั้นบนเนี่ยก็จะเป็น roof gardenนะครับผมส่วนที่จอดรถนะครับจะมีอยู่ที่157คันครับหรือว่าประมาณ 40% นะครับเรามาดูในส่วนของห้องพักกันบ้างนะครับคุณผู้ชมซึ่งห้องพักของโครงการนี้นะเขาก็จะเริ่มต้นที่ห้องแบบสตูดิโอนะครับผมจะมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 25-26 ตารางเมตรนะครับแล้วก็ห้อง1เบดครับอยู่ที่ 27-34 ตารางเมตรนะแล้วก็ห้อง2เบดนะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่ 46.5 ตารางเมตรซึ่งห้อง2เบดนี้นะครับเขาจะมีอยู่แค่6ยูนิตเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมซึ่งห้องแบบ1เบดเนี่ยนะครับจะเป็นห้องที่มียูนิตมากที่สุดในโครงการนะครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีการวางเลเยอร์แบบใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับคุณผู้ชมโดยที่เขาจะมีห้องพลัสขึ้นมาในห้อง1เบดเนี่ยเป็นห้องอเนกประสงค์ครับสามารถที่จะจัดเป็นห้องทำงานส่วนตัวนะหรือว่าจะเป็นห้องแต่งตัวสำหรับคุณผู้หญิงก็ได้นะครับผมซึ่งยูนิตเนี่ยจะไม่ได้มีทุกยูนิตใน1เบดนะจะมีแค่บางยูนิตเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นเลเยอร์แบบใหม่ซึ่งเขาใช้ในโครงการนี้เป็นโครงการแรกครับส่วนราคาของโครงการนี้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะแต่จากที่เราไปสอบถามมานะครับตัวโครงการเนี่ยจะขายอยู่ที่ประมาณ 100,000 ถึง 120,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับยังไม่เป็นทางการนะต้องรออัปเดตอีกทีนึง
ะครับผมแล้วก็วันพรีเซลนะครับผมก็จะพรีเซลในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้แล้วครับส่วนใครที่สนใจโครงการนี้นะครับสามารถที่จะเข้ามาที่เซลล์แกลเลอรี่นี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเปิดให้คุณผู้ชมเข้ามาสอบถามข้อมูลได้แล้วรวมถึงห้องตัวอย่างนะครับผมจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่5เมษายนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับแล้วมาติดตามข่าวสารอัปเดตวงการอสังหาก็ได้ใหม่กับ Things Update ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ